เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวาโยอัศวรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยครับวันนี้ครับท่านประธานครับเรามาพูดกันเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเดี๋ยวฝ่ายโสดสไลด์ขึ้นแผ่น2เลยนะครับถัดไปเลยครับต้องสืบเรื่องครับท่านประธานจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่ผ่านมานะครับสไลด์นี้ผมเคยขึ้นไปแล้วนะครับขอมาตรวจสอบการบ้านหน่อยนะครับท่านประธานเราเคยพูดกันไปแล้วครับท่านประธานว่าตอนนี้สายพันธุ์ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือสายพันธุ์เดลต้าอันนี้ทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับมีงานศึกษาวิจัยมากมายครับท่านประธานเกี่ยวกับชนิดนะครับไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อนะครับเกี่ยวกับชนิดของวัคซีนว่าชนิดไหนเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์เดลต้าบ้างนะครับตอนนั้นผมเคยพูดไปแล้วว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ยมันไม่เหมาะสมอีกแล้วนะครับมันเริ่มไม่เหมาะสมมาตั้งนานแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับหลักฐานทางวิชาการเนี่ยออกมาชี้ชัดแล้วนะครับว่าวัคซีนชนิดไหนนะครับยี่ห้อไหนด้วยซ้ำที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีใช้ได้ที่จะต่อกรกับสายพันธุ์เดลต้าสไลด์ถัดไปครับตอนนี้ครับท่านประธานประเทศไทยเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับไป 63% ครับดูโอเคนะฮะดูใช้ได้ครับอันนี้ข้อมูลจาก Our World Data นะครับใช้กันนักวิชาการใช้กันทั่วโลกนะครับเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 67% ครับ2เข็มของเขาอยู่ที่ 57% 2เข็มของเรานะครับเกือบครึ่งนึงแล้วเกือบครึ่งนึงของประชากรครับท่านประธาน 48% ถ้านับอัตราเร็วนะครับนับจากที่อภิปรายไม่ไว้วางใจไปจนถึงตอนนี้ถือว่าใช้ได้พอใช้ได้นะครับถัดไปครับเคสเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยนะครับเคสเนี่ยต้องเทียบหน่วยเท่ากันก่อนอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดไปท่านประธานครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีจำนวนประชากรไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าประเทศนี้ติด 60,000 ประเทศนี้ติด 6,000 นะครับเทียบกันแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นต้องเทียบเป็นหน่วยที่เท่ากันคือต่อ1ล้านประชากรผมเคยพูดไปแล้วครับท่านประธานว่าประเทศไทยเนี่ยกราฟสีเขียวนะฮะเคยตัดชนะอเมริกาเราเคยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับสูงกว่าอเมริกาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสถิตินี้สไลด์ถัดไปครับอันนี้นี่คือกราฟของการตายคือ death per million ครับเทียบกับประชากร1ล้านคนประเทศไทยก็เคยสูงชนะอเมริกามาซึ่งตอนช่วงนั้นก็คือช่วงที่อภิปรายไม่วางใจพอดีท่านประธานครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขก็ได้กดต่ำลงมาสไลด์ถัดไปครับตอนนั้นที่ผมมาพูดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ครับก็สงสารครับสงสารทางรัฐบาลจริงๆตอนนั้นเนี่ยดัชนีการชี้วัดต่างๆของต่างประเทศเนี่ยนะครับชี้วัดประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับแย่มากตอนนั้นนี่เคอีครับท่านประธานครับช่วงนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับ120เลยอยู่อันดับท้ายสุดของตารางตอนนี้นะครับข้อมูลอัปเดตที่สุดของนิเคอีเนี่ยก็คือวันที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนครับประเทศไทยอยู่อันดับที่95อ่ะดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ท้ายท่านประธานครับตัวเลขนี้เนี่ยมันมีนัยสำคัญยังไงมันมีนัยสำคัญว่าเราเคยอยู่อันดับต้นๆครับท่านประธานครับเราเคยอยู่หัวตารางเลยนะครับเราเคยเป็นอันดับ6ของโลกในเรื่องระบบสาธารณสุขเราเคยตกไปอยู่อันดับสุดท้ายคืออันดับที่120มาแล้วปัจจุบันเราขึ้นมาอันดับ95เราต้องตั้งเป้าหมายท่านประธานครับให้มันดีกลับไปอย่างน้อยก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสไลด์ถัดไปครับแต่ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากนโยบายหลายๆอย่างท่านประธานครับผมขออนุญาตยกมา8ข้อในนโยบายที่มันไม่ควรจะเป็นตอนนี้มันอาจจะเห็นเฉลยแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญอันนึงนะครับที่เกี่ยวกับการเปิดประเทศคือว่ารัฐบาลเนี่ยท่านประธานเปิดประเทศพร้อมกับเปิดเมืองเลยฮะไม่มีประเทศไหนในโลกเลยครับท่านประธานครับที่เปิดประเทศพร้อมกับเปิดเมืองเลยเราไม่มีการเปิดเมืองก่อนเป็นจังหวัดเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆเปิดโรงเรียนค่อยๆเปิดห้างจังหวัดนี่เปิดนะไม่มีท่านประธานฮะเรามาถึงปุ๊บท่านนายกครับประกาศปึ้ง1พฤศจิกเปิดพร้อมกันหมดเลยครับยังไม่มีสัญญาณของการที่ควบคุมได้ภายในประเทศยังไม่มีการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจนักลงทุนเปิดความมั่นใจแล้วค่อยเปิดเป็นลําดับขั้นครับแต่โอเคไม่เป็นไรฮะการเปิดบ้านการเปิดเมืองนี่พรรคก้าวไกลครับยืนยันครับว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญเป็นเป้าหมายที่พวกเราสนับสนุนและเป็นเป้าหมายของทุกรัฐบาลในโลกนี้ที่ท้ายที่สุดแล้วจะต้องเปิดประเทศเปิดบ้านเปิดเมืองให้ได้นะครับอาจจะยกเว้นอยู่ประเทศ2ประเทศนะที่เขาปิดบ้านปิดเมืองตลอดเวลา
เรื่องการฉีดวัคซีนสูตรไข้ท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมชื่นชมไปว่าประเทศไทยเนี่ยฉีดวัคซีนตอนนี้ขึ้นมาได้ 63% นะครับแต่2เข็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 48% ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนครับท่านประธานว่าใน2เข็มนั้นเนี่ยท่านนับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย2เข็มเข้าไปด้วยซึ่งท่านยอมรับหลายครั้งแล้วนะครับนักวิชาการหลายท่านก็ยอมรับแล้วว่ามันไม่เพียงพอกับการต่อกรกับสายพันธุ์เดลต้าแล้วยังมีวัคซีนสูตรไข้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงวิชาการที่ออกมาว่าประสิทธิภาพเนี่ยใช้ได้ดีและมีความปลอดภัยที่จะใช้กับประชาชนได้จริงๆนอกจากสไลด์ประมาณ 4-5 สไลด์จากโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งแถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาการจำกัดชนิดของวัคซีนการไม่เข้าร่วมของโคแวคอันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่ต้นครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับการทำงานแบบรัฐราชการท่านประธานกว่าจะเข้ามาบริจาคมาเสร็จปุ๊บท่านประธานครับโมเดอร์นาเข้ามาครับกี่วันกว่าจะได้ฉีดไฟเซอร์บริจาคเข้ามากี่สัปดาห์กว่าจะได้ฉีดครับแบบนี้ไม่ได้เลยครับท่านประธานครับต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่อันนี้ต้องให้กำลังใจราชการให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ครับแต่ปัญหาอันนึงครับท่านประธานสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วว่าตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนเนี่ยมันลดลงฮะประชาชนหลายท่านมีความไม่มั่นใจกับวัคซีนที่เข้ามาเพราะอะไรฮะเพราะการสร้างวาทกรรมครับการสร้างผีเมกาขึ้นมาครับทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนบางชนิดครับและการทำให้วัคซีนบางชนิดกลายเป็นวัคซีนทางเลือกแทนที่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนตรงนี้น่าเสียดายข้อมูลบางอย่างเปิดเผยได้ไม่ครบครับท่านประธานครับผมอยากรู้ฮะตอนนี้เอาจริงผมอยากรู้ข้อมูลเนี้ยแน่ๆเลยคนที่ได้วัคซีนชิโนแวค2เข็มท่านประธานครับตอนเนี้ยมีกี่คนทั้งประเทศกี่เปอร์เซ็นต์จะได้คำนวณกันได้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนี่ย2เข็ม 48% ที่ว่านั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพเต็มอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ATK สรุปสุดท้ายจะเอามานับหรือไม่นับถัดไปครับขออนุญาตเสนอสั้นๆครับ5ประการดังนี้ท่านประธานครับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับต้องรีบเอาเข้ามาครับให้ได้มากที่สุดจะซื้อจะบริจาคยังไงก็เอาเข้ามาครับและไม่ควรเป็นวัคซีนทางเลือกแต่ควรที่จะให้ทางเลือกกับประชาชนครับไม่ใช่ว่าทางเลือกนั้นประชาชนจะต้องจ่ายเงินครับไม่ถูกต้องความหลากหลายรีบทำให้เข้ามาครับการตั้งเป้าครับตอนนี้เนี่ยท่านนายกยังตั้งเป้าอยู่ประมาณสัก 70% นะครับคือตัวเลขเดิมนะครับคือ50ล้านจาก70ล้านประชากรนะครับไม่พอเลยครับท่านประธานครับอย่างน้อยต้อง 80-90% ขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าพอมันไม่ถึงเนี่ยท่านไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ท่านเปิดบ้านเปิดเมืองไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ครับท่านตัดสินใจเปิดแล้วครับต้องดันไปให้สุดครับถัดไปครับทรัพยากรต่างๆเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกท่านสุประชัยได้ท่านได้พูดมานะครับว่ามีการจัดเตรียมทรัพยากรและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งครับท่านผมอยากให้ทางกระทรวงเนี่ยครับบอกกับประชาชนเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามี ICU เท่าไหร่แล้วนะครับอัตราการคลองเท่าไหร่Respirator เท่าไหร่ High Flow มีเท่าไหร่ครับคุณหมอต่างๆเนี่ยมีเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่แค่ทางภาครัฐอย่างเดียวเราต้องเอาทางโรงพยาบาลเอกชนท่านประธานครับเข้ามาช่วยประกอบพันธกิจของรัฐด้วยเลิกมองสถานพยาบาลเอกชนว่าเขาเป็นศัตรูกับรัฐเสียทีและสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องมาตรการเยียวยาประชาชนไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาต้องการได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสไลด์ถัดไปครับปัญหาที่ประชาชนเจอตอนนี้ครับท่านประธานครับคือสไลด์ถัดไปครับการเปิดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้พูดกันไปก่อนหน้านี้เปิดแล้วปรากฏว่ายังทำธุรกิจไม่ได้ท่านประธานครับชาเอยชาพลัสเอยดื่มสุราในกทม.ท่านประธานครับได้ถึง3ทุ่มเดี๋ยวขอนิดเดียวท่านประธานก็จะจบแล้วได้ถึงแค่3ทุ่มแล้วทางท่านผู้ว่าว่าไงฮะบอกให้กระดกหมดเลยทีเดียวครับโอ้โหผมเป็นหมอนิติเวชนี่ผมฟังแล้วผมตกใจฮะดื่มสุราสมมติว่าโอ้โหเหลืออยู่ทั้งสั่งมากลมนึงอ่ะท่านประธานเหลืออยู่ครึ่งกลมทำไงฮะมีทางเลือก2ทางครับเททิ้งกับดื่มหมดทันทีครับท่านผู้ว่าว่าอย่างงี้ฮะแล้วถ้าประชาชนดื่มหมดเข้าไปครับโอ้โหตายเลยนะครับมีปัญหาแน่นอนเปิดห้างเปิดโรงหนังครับแต่ท่านไม่เปิดร้านเกมครับร้านเกมผิดตรงไหนท่านประธานครับเมื่อวานครับผมเข้าประชุมในคณะกรรมการสารครับผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าถ้ากราฟมันไม่เป็นสีเขียวแล้วมันเป็นสีเหลืองหรือมันเป็นสีเทาเนี่ยแล้วท่านก็จะปิดใหม่อันนี้คือเรื่องของประชาชนและผู้ประกอบการด้วยครับท่านประธานว่าเขาไม่มีความมั่นใจครับร้านเขาไม่กล้าสต็อกของครับร้านเขาไม่กล้าที่จะจัดจ้างแรงงานเข้ามาเป็นแรงงานครับเพราะว่าเขากลัวว่าท่านจะทำนโยบายแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดครับขออนุญาตสไลด์ลงครับท่านประธานครับเพราะนั้นครับผมและพรรคก้าวไกลเนี่ยครับยังยืนยันครับว่าการเปิดประเทศนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
และเป็นหมุดหมายสำคัญของทุกรัฐบาลบนโลกใบนี้สนับสนุนให้เปิดประเทศครับและต้องเปิดอย่างจริงจังและมีมาตรการต่างๆให้รัดกุมเพียงพอแต่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างที่ผมได้แนะนำไปนะครับไม่ทำนโยบายแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเห็นผู้คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับให้เป็นใหญ่ครับและฟังเสียงเขาเยอะๆครับไม่ใช่ฟังและเอื้อแต่นายทุนอย่างเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่วันละประมาณ 500,000 เข็มต่อวันถ้าสามารถทำได้ถึง1ล้านเข็มก่อนสิ้นปีนี้นะครับประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 70-80% แล้วเราจะสามารถมีการปีใหม่ที่มีความสุขไปพร้อมกันได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ